โตต้าพันแจงสามารถกองเชียร์เนี่ยขอความร่วมมือขึ้นสักเล็กน้อยอย่างน้อยตบมือช่วยกันได้ยังไงโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการที่เราเองทางสยามคูโบต้าก็มุ่งเน้นในเรื่องของการที่จะพัฒนาหรือว่าสนับสนุนวงการของเกษตรกรรมแล้วก็พยายามทุกอย่างที่จะช่วยในเรื่องของเกษตรกรซึ่งเป็นลูกค้าหลักของเรานะครับอาจจะบอกว่าสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งก็ได้นะครับหรือว่าเป็นการเชื่อมกิจกรรมที่ให้เกิดในเรื่องของความสามารถเรื่องของการที่ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเรากับลูกค้าเราแล้วก็ดีลเลอร์ของเราที่ได้จำหน่ายของเราต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะเรื่องของการที่เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องจักรอะไรต่างๆเนี่ยเราเชื่อว่าเรื่องของการพัฒนาเรื่องทักษะนะครับมันสำคัญมากในเรื่องของการที่จะทำงานแล้วก็เวลาที่เขาไปทำงานในไร่ในนาต่างๆเนี่ยเขาทำได้เร็วแล้วก็ทำได้มีประสิทธิภาพมากนะครับนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแข่งที่ชิงแชมป์ของภาคใต้นะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยสำหรับท่านพี่ที่ชนะทั้ง4ท่านนะครับก็คงจะต้องไปทำงานกันต่อแล้วก็ไปแข่งกันต่อนะครับที่คูโบต้าฟาร์มวันที่18พฤศจิกายน2526นะครับซึ่งครั้งนี้สำคัญมากนะครับเพราะเป็นการชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็ได้ชิงถ้วยสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้านะครับสามครั้งที่แข่งมาครับโจทย์มันมียากสุดคือด้วยพื้นแตกที่ลื่นรถก็เล็กสุดทั้งสามรอบแล้วก็ใช้ความเร็วเกียร์ที่สูงเป็นโจทย์ที่ยากครับก็ดีใจครับป้องกันแชมป์ได้อีกครั้งครับกิจกรรมที่แข่งขันผมว่าดีมากนะครับคือได้ส่งเสริมเกี่ยวกับการขับขี่ควบคู่กับความปลอดภัยเพิ่มทักษะในการขับขี่ครับแล้วมันใช้กันไหนในการที่จะต้องไปแข่งที่คุณค่าความก็สู้เต็มที่ครับสู้เต็มที่ดีใจเลยเป็นแชมป์9ปีแล้ว